สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอนสีในส่วนของ EP นี้แม่ค้าก็จะมีไม้มีชื่อไม้โบราณไม้ด่างไม้ป้ายนะคะเป็นไม้ผ่าชิ้นอยู่ในกระถาง4นิ้วนำหน้าไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะราคาเบาๆมาแบ่งปันให้คุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าที่อยากสะสมตามหาสายพันธุ์ไหนนะคะก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกชมได้ทั้งหมดอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วแม่ค้าทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางแพ็คแบบขอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้คนส่งโดยไปรษณีย์ไทยทำการจัดส่งด่วนให้แบบ EMS กรณีค่าจัดส่งลูกค้าสะดวกแบบโอนนะคะเหมาจะมีค่าจัดส่งที่50บาทกรณีคุณลูกค้าสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางเหมาเช่นกันจะมีค่าจัดส่งเหมาที่70บาทนะคะพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มจะทำการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนเราจะส่งให้ทั่วประเทศคุณลูกค้าสั่งซื้อ5กระถางแม่ค้าแถม1สั่งซื้อ10กระถางแม่ค้ามีแถมให้2กระถางกรณีของแถมนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะแจ้งรายละเอียดกับคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งสนใจไม้รายการไหนจดชื่อจดราคาแจ้งได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เป็นทั้งไลน์นะคะสามารถทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะในส่วนของวิธีการดูแลหรือว่านะคะปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการปลูกบอนสีก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เช่นกันในส่วนของคุณลูกค้านะคะสนใจไม้รายการไหนก็สามารถสั่งซื้อร่วมกันนะคะหลากหลาย EP ได้เลยรวมกันกับไม้มีชื่อนะคะหรือว่าลูกไม้ต่างๆของทางอัญญาบอนสีได้ด้วยเช่นกันค่าจัดส่งก็จะคิดเหมาต่อ1รอบของการจัดส่งเท่านั้นยังไงเราไปดูรายละเอียดนะคะหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันเลยจ้ะดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นบอนกาบมีแข้งเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ทั้งหมดเป็นกระถาง4นิ้วในส่วนของพญามุจจรินแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของพรหมพิมานนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดพรหมพิมานแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของรัศมีเงินนะคะมีพรหมพิมานคู่กับรัศมีเงินเนาะเป็นบอนป้ายสวยๆเช่นกันให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะรัศมีเงินขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะดารานพรัตน์ป้ายสวยๆนะคะกระถาง4นิ้วแม่ค้ายังคงมีให้ในราคาเบาๆนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์เนาะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันดารานพรัตน์ไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ100บาทจ้ะมาดูกันที่บอนกาบมีแข้งนะคะโทนสีชมพูหวานๆแบบนี้จะเป็นในส่วนของบานชื่นแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะบานชื่นแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะในส่วนของบอนใบกลมนะคะโทนสีแดงๆเข้มๆแบบนี้จะเป็นในส่วนของจังหวัดขอนแก่นใบกลมใบแข็งก้านใบแข็งแรงไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะมาดูกันที่บอนใบกลมกระถางนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งในตับเดือนซึ่งจะเป็นในส่วนของเดือนมกราคมให้ดูหน้าไม้เฉดสีทรงใบนะคะใบกลมน่ารักใบแข็งกันใบแข็งแรงเดือนมกราคมขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของตุลาการนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์ถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วนะคะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันปลูกพร้อมกันเนาะตุลาการไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนกัดสีบอนกาบมีแข้งนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก้นกระถางแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วหรือสีโกนธัญญะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของนะคะมณีวาสนาสายลุ้นให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะสายลุ้นเนี่ยแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะ
กระถางนี้เป็นในส่วนของนะคะบอนกัดสีเนาะทรงใบจะเป็นบอนใบหอกนะคะกัดสีชมพูสวยมากมีชื่อว่าเกิดจันแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์กระถาง4นิ้วสร้างหัวมาแล้วนะคะเกิดจันแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ70บาทจ้ะมาดูกระถางนี้จะเป็นในส่วนของสีชมพูพาสเทลนะคะกระดูกเข้มๆสีน้ำตาลแบบนี้เป็นในส่วนของสาวขอนแก่นแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะสาวขอนแก่นขอที่ราคากระถางละ70บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของรวยล้นฟ้านะคะให้ดูหน้าไม้เนาะนี่เลยนะคะรวยล้นฟ้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอนใบหอกกาบนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเป็นในส่วนของพระอินทร์แปลงกายไซส์นี้ฟอร์มนี้พระอินทร์แปลงกายแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของบอนโชกระดูกเช่นกันนะคะจะเป็นยุทธหัตถีแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ต้นโตฟูล้นกระถาง4กรณีคุณลูกค้าจะทำการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางนะคะก็อย่าลืมพักต้นไม้ไว้ที่บ้านคุณลูกค้าก่อนนะคะอย่างต่ำ 1-2 สัปดาห์เนาะจะทำการแยกเด็กๆออกจากกันนะคะกรณี1กระถางมีมากกว่า1ต้นนะคะหลายท่านก็อาจจะแยกยังไงก็นะคะรบกวนพักต้นไม้เอาไว้ที่บ้านคุณลูกค้าก่อนทำการแยกนะคะแยกปลูกใหม่ยุทธหัตถีกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะบอนโทนสีชมพูหวานๆแบบนี้ต้นโตมากนะคะฟูล้นกระถาง4เลยมีชื่อว่าหลวงราชเสน่หานะคะหลวงราชเสน่หาไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ40บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของตุ๊กแกก้านดำนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเป็นบอนที่ใบจะดกนะคะใบดกมากทิ้งใบช้ากัดสีกัดลายมาแล้วเขาจะสวยทรงใบก็จะออกไปโทนทรงกลมนะคะเวลาโตเต็มที่โตเต็มใบใบเขาจะออกกลมตุ๊กแกก้านดำแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอนใบกลมโทนสีชมพูเช่นกันมีชื่อว่าวิมานรักนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เดี๋ยวแม่ค้าจะขึ้นรูปต้นโตเต็มไว้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเขาสวยมากวิมานรักแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของปิ่นรัดนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะเริ่มกัดจุดมาแล้วนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ปิ่นรัดขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของปิ่นนิกรนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์นะคะให้ดูขนาดปิ่นนิกรแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของหนุมานประสานกายสายลุ้นนะคะกรณีหนุมานประสานกายที่ไม่ป้ายโทนสีทรงใบจะออกเป็นสีชมพูนะคะใบจะมันๆเงาๆเลี้ยงง่ายโตไวหนุมานประสานกายเนี่ยสามารถเลี้ยงนอกตู้นะคะสร้างฟอร์มแข็งแรงนะคะเขาเป็นไม้ที่แข็งแรงมากๆไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของบอนพื้นสีเขียวเข้มนะคะมีจุดขาวแล้วก็ป้ายแดงที่เห็นอยู่จะเป็นรัตนศิลป์แม่ค้าให้ดูหน้าไม้เนาะรัตนศิลป์แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะมาดูกันกระถางนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของขุนแผนแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูทรงใบนะคะให้ดูไซส์เนาะขุนแผนแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของ2ฝั่งโขงนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์นะคะเฉดสีทรงใบนะคะ2ฝั่งโขงหน้าแดงแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนป้ายนะคะพื้นใบเป็นสีเขียวเข้าป้ายสีชมพูแม่ค้าให้ดูหน้าไม้มีชื่อว่าขุนรามนะคะเป็นไม้เก่าไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะคะขุนรามแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของ
ออมหน้าแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์เนาะให้ดูขนาดนะคะออมนาคแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกรณีกระถางละ35ก็รวมกันได้นะคะ3กระถาง100หลากหลายสายพันธุ์นะคะรวมกันได้กับลูกไม้ของทางอัญญาบอนสีด้วยกี่ EP นะคะรวมกันได้หมดเลยค่าจะส่งคิดแบบเมาๆต่อ1รอบของการจะส่งเท่านั้นนะคะยังไงก็ฝากพิจารณานะคะในส่วนของหน้าไม้หรือว่าบอนสีสวยๆนะคะของทางอัญญาบอนสีอีก1ส่วนด้วยออมนาคขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะมีเด็กๆนะคะวันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เรียนพิเศษเริ่มเรียนซัมเมอร์แล้วนะคะก็จะมีเด็กๆคอยมาทักทายนะคะวันไหนวันหยุดเรียกทั้งวันนะคะเนื่องจากว่าไม่มีเพื่อนเนาะก็จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็จะอยู่กับยายนะคะยายก็คือแม่ของแม่ค้าอีกทีนึงนะคะปลูกขยายพันธุ์ทำจำนวนนะคะผสมเกสรจำหน่ายเองนะคะเป็นการทำสวนบอนสีนะคะช่วยกันระหว่างคนในครอบครัวนะคะหน้าไม้ก็จะประมาณนี้จ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของซับนารินนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ซับนารินแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทนะคะตอนนี้แม่ค้าตั้งฟอร์มในส่วนของไม้กระถาง6นิ้วอยู่เดี๋ยวยังไงแม่ค้าคัดไม้หน้าสวยๆฟอร์มสวยๆแบ่งปันในราคาเบาๆอีกครั้งหนึ่งนะคะซับนารินให้ที่ราคา35บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของซับอัมพรนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์ใบดกมากนะคะให้ดูโทนสีสวยชมพูหวานนะคะซับอัมพรขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของสีมหาโพนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะลักษณะทรงใบเป็นใบโพนะคะกระดูกจะเป็นสีเขียวสวยมากเป็นไม้ฟอร์มสวยอีก1สายพันธุ์สีมหาโพขอที่ราคา35บาทจ้ะกระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของพบรักกรณีพบรักด่างนะคะด่างแล้วไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทในส่วนของพบรักนะคะพบรักสายลุ้นผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะให้ดูไซส์เนาะให้ดูขนาดกรณีพบรักสายลุ้นแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเศรษฐีเมืองขอนแก่นนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้แม่ค้าผ่ามาจากแม่ด่างนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์เนาะเศรษฐีเมืองขอนแก่นแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่เป็นบอนใบกลมโทนสีแดงเข้มยิ่งโตจะยิ่งสวยมากๆนะคะเมืองใหม่ขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะแม่ค้าพาเดินผ่านมุมนี้นะคะนอกจากแม่ค้าจะมีโรงเรือนไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะกระถาง8นิ้วแม่ค้ายังคงมีไม้ที่เลี้ยงนะคะฝากใต้ต้นผักหวานป่าเอาไว้แบบนี้ด้วยนะคะอันนี้คือให้ดูนะเราตั้งไว้แบบนี้เลยใส่นะคะในกรณีคือเรายุบนะคะยุบหมดแล้วแล้วก็ปลูกในกระถาง8นิ้วเอามาตั้งไว้กับโซนสวนผักหวานป่านะคะก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็กำลังเริ่มนะคะแตกหน่อแล้วก็แตกใบนะคะกำลังทำฟอร์มสวยๆมีปะปนนะคะหลากหลายสายพันธุ์เนาะจริงแล้วเขาเป็นไม้ที่แข็งแรงเลี้ยงง่ายโตไวนะคะแต่ว่าเราเพียงแค่ค่อยๆปรับนะคะค่อยๆขยับกันไปเนาะโซนอีสานนี่แดดแรงแดดร้อนมากนะคะอันนี้เราก็เอามาขอตั้งพึ่งพิงนะคะในสวนใต้ต้นผักหวานป่าบางสวนก็นะคะแดดร้อยๆเลยเดินไปก็จะมีนะคะปะปนอยู่เป็นระยะนี่ค่ะมุมนี้กำลังงอกนะคะแต่ละต้นเนี่ยเอาหัวมาฝากให้ต้นผักหวานดูแลนะคะส่วนนี้ก็กำลังงอกขึ้นมาให้เราเห็นเดินมามุมนี้ก็เหมือนกันนะคะโซนนี้คือแดดร้อยมากๆนะคะเนื่องจากว่าโซนนี้ต้นผักหวานของเราเป็นต้นเล็กนะคะ
มุมนี้ก็จะเป็นมุมโซนที่เราใช้เก็บในส่วนของใบกล้ามปูนะคะโซนนี้เป็นใบกล้ามปูที่เราเพิ่งลงไปยังไม่ได้หมักนะคะนี้ยังใช้งานไม่ได้นะคะแต่เดี๋ยวรอหมักนะคะสักระยะก่อนกองนี้ก็คือว่ายังไม่พร้อมใช้งานนะคะส่วนโซนบริเวณนี้จะเป็นใบมะขามนะคะอันนี้จะเป็นใบมะขามเก่าหมักแล้วนะคะหมักแล้วใบจะกรอบมากนะคะนี่เลยแต่กองด้านในนะคะอันนั้นก็เป็นใบมะขามเช่นกันแต่ว่าเป็นใบมะขามใหม่ยังสีแดงเข้มๆอยู่เลยเดี๋ยวค่อยนะคะทำการหมักสักระยะหนึ่งนะคะกองนี้ใบมะขามกองนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วกองนี้ก็จะเป็นกองใบไม้ทั่วไปนะคะเป็นใบไม้ที่เราจะเอาไว้ใช้ผสมปลูกไม้อย่างอื่นคลิปนี้ก็ถือว่าพามาชมโซนด้านหลังนะคะด้านหลังกันบ้างเนาะข้างในลึกๆตรงนู้นนะคะก็จะเป็นโซนป่าไผ่ก็จะมีใบไผ่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปใช้ประโยชน์ตรงส่วนนู้นกันพื้นที่บริเวณนี้เดี๋ยวยังไงไหมคะจะทำเป็นแปลงพุทราสามรสนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เกษตรกรมือใหม่เกษตรกรผสมผสานนะคะเกษตรกรแบบอินทรีย์เลยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้สารปรุงแต่งใดๆก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กับเกษตรกรมือใหม่นะคะของบ้านสวนอัญญาเนาะเจ้าพญานาเมินผ่ามาจากอสงไขยนะคะกรณีที่ผ่าแล้วไม่ปลายเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเจ้าพระยานาเมินให้ดูหน้าไม้นะคะกัดสีเต็มที่เขาก็จะสวยเป็นไม้ฟอร์มพุ่มนะคะถือว่าเป็นไม้ฟอร์มสวยใบดกนะคะถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วเจ้าพระยานาเมินขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้เป็นยักษ์พิเภกนะคะเป็นในส่วนของพญาพิเภกเป็นไม้กัดสีเช่นกันไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะเป็นไม้ที่ให้หน่อเก่งแล้วก็ให้หน่อดีมากๆนะคะเลี้ยงไม่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเป็นฟอร์มกอสวยๆกรณีไม้กัดสีนะคะบางทีก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อที่จะให้เขานะคะได้กัดสีขึ้นมาเวลากัดสีเต็มที่แล้วสวยถูกใจแน่นอนนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้เป็นหนึ่งในตระกูลยักษ์เช่นกันนะคะจะเป็นในส่วนของยักษ์กุเปรันให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก้นกระถางทั้งหมดที่แม่ค้าจำหน่ายใน EP นี้เป็นกระถาง4นิ้วยักษ์กุเปรันแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะมาต่อกันที่บอนสีโทนสีเหลืองนะคะ1ในตับวันแม่ค้ายังคงมีโปรให้กับทุกท่านอยู่นะคะวันจันทร์ให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ35บาทกระถางนี้ก็จะเป็นในส่วนของทิพวารีนะคะผ่ามาจากดารานุพรัตน์เนาะกรณีผ่าแล้วไม่ป้ายหรือว่ายังไม่เปิดป้ายนะคะเราก็จะเรียกว่าทิพวารีถือว่าเป็นไม้ทรงสวยฟอร์มสวยทิพวารีขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนใบกลมนะคะเป็นเมืองอุดรเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ฟูเต็มล้นกระถาง4แล้วไซส์แบบนี้สามารถขยับเป็นกระถาง8นะคะได้เลยเมืองอุดรไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นไม้เก่าไม้กัดสีนะคะเป็นในส่วนของ6หลงขาวให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์เนาะไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของหกหลงขาวท่านใดสนใจนะคะซื้อปลูกเป็นฟอร์มกอกัดสีขึ้นมาสวยแน่นอนนะคะพื้นใบจะเป็นสีขาวล้วนตัดกับเส้นกระดูกที่เป็นสีเขียวทรงใบนะคะสวยมากๆหกหลงขาวไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทนะคะกระถางนี้เป็นในส่วนของปลาบู่ทองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ต้นโตฟูล้นกระถางสีมากๆนะคะให้ดูเฉดสีของเขาให้ดูหน้าไม้ปลาบู่ทองแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของชินบัญชรนะคะชินบัญชรก็จะเป็นไม้เก่าเนาะกัดสีขึ้นมานะคะโทนออกจะเป็นสีชมพู
เขาจะเป็นชมพูเข้มๆนะคะชินบัญชรไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของพรพระร่วงนะคะบอลสีโทนสีเข้มๆให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นี่เลยพรพระร่วง EP นี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลนะคะใบมันเงาให้ดูไซส์ให้ดูขนาดใบแข็งใบหนามีชื่อว่ารัตนบุรีนะคะรัตนบุรีแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ากระถางนี้ก็จะเป็นในส่วนของไม้กัดสีนะคะจะเป็นในส่วนของหงดรุ่นเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดต้นโตมากหงดรุ่นแม่ค้าให้ที่นะคะเป็นโปรประจำเดือนละกันเนาะให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของฉัตรทินกรนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ทั้งหมดที่แม่ค้าจำหน่ายใน EP นี้เป็นกระถาง4นิ้วทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยนะคะทำการจัดส่งด่วนให้แบบ EMS ไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของฉัตรทินกรแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของบางใหญ่นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์หน้าไม้สวยมากบางใหญ่ขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้เป็นหนุมานหาวนะคะหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนมีจำนวนเหลือไม่มากแล้วนะคะในส่วนของรุ่นนี้หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะให้ดูไซส์ให้ดูหน้าไม้ขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของมณีสัตบัณฑ์นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์มณีสัตบัณฑ์แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะปราดเมืองขอนนะคะเป็นไม้โทนสีชมพูพาสเทลนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์หน้าไม้ประมาณนี้ปาดเมืองขอนแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทกระถางนี้จะเป็นบัวชมพูนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์ยังไงก็ฝากพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอนะคะบางรายการราคาจะมีบวกลบนะคะขึ้นอยู่กับขนาดในแต่ละรุ่นแต่ละรอบบัวชมพูแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้มีชื่อว่าสมประสงค์ให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์เนาะนี่เลยนะคะสมประสงค์แม่ค้าไซส์นี้ฟอร์มนี้ผ่าแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันปลูกรุ่นเดียวกันสมประสงค์ให้ที่ราคากระถางละ35บาทมุมนี้นะคะเป็นบอลใบกลมโทนสีหวานๆด่างๆเปลือกๆเช่นกันมีชื่อว่าวัสนาดีนะคะวัสนาดีแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของเจ้าจักรพรรดินะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก้นกระถางเจ้าจักรพรรดิเนี่ยแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลใบกลมเช่นกันนะคะโทนสีจะออกเป็นสีแดงเข้มๆแบบนี้รากเดินดีทะลุก้นกระถางไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของเดือนกันยายนนะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลใบกลมลายปากคาร์ฟนะคะจะเป็นในส่วนของเจ้าปอกแก้วแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ทั้งหมดที่แม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอเจ้าปอกแก้วแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของสาริกาลิ้นทองนะคะสาริกาลิ้นทองเนี่ยเขาจะมีความด่างแดงๆนะคะ1กระถางคุณยายปลูกที่2ต้นนะคะเท่าที่แม่ค้าเห็นคือทุกกระถางคุณยายปลูกให้2ต้นเลยราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเพชรบ้านปทุมนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดรากเดินดีทะลุก้นกระถางนะคะเพชรบ้านปทุมแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้าในส่วนของกระถางนี้นะคะนางรากสดเทวีปลายสวยๆนะคะให้ดูไซส์เนาะให้ดูขนาดรากเดินดีทะลุก้นกระถางนางรากสดเทวีที่ปลายแล้วนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้
ขอที่ราคากระถางละ50บาทกระถางนี้จะเป็นในส่วนของศิลาเพชรนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะศิลาเพชรหน้านี้นะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้าประสงค์ไขนะคะที่เปิดป้ายมาแล้วนะคะป้ายสวยๆหน้าไม้ประมาณนี้ไซส์เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะกรณีอสงไขยไหมคะขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของมณีวาสนานะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์กรณีวาสนานะคะหน้าไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเปิดหน้ามาแบบนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้เป็นตะละแม่กุสุมานะคะตะละแม่กุสุมาเนี่ยโทนใบทรงใบเขาจะอวบอ้วนกว่านะคะแล้วก็จะมีออกโทนไปสีแดงๆนะคะให้ดูไซส์เนาะให้ดูขนาดนะคะตะละแม่กุสุมาแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นไม้ใบรูปไข่นะคะโทนสีชมพูหวานๆแบบนี้ยิ่งโตจะยิ่งกัดสีนะคะทรงใบแล้วก็สีเขาสวยมากมีชื่อว่ารักแท้รักแท้ไหมคะขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นหนึ่งในตับ3ก๊กเป็นบอนเก่าบอนโบราณมีชื่อว่ากวนอูนะคะลักษณะทรงใบจะคล้ายๆใบหอกไหมคะขออนุญาตนะคะเรียกว่าใบยาวแล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้กวนอูให้ที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะบอนกาบทรงถ้วยนะคะกระถางนี้มีชื่อว่าแหลมทองให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะทรงถ้วยสวยๆแบบนี้เลยแหลมทองเนี่ยเขาเป็นบอนด่างนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะด่างที่กาบให้ดูไซส์ให้ดูขนาดแหลมทองแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของธาตุบางแก้วแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเนาะธาตุบางแก้วแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นหนึ่งในตระกูลไก่นะคะจุดเขาจะเป็นสีชมพูนะคะจุดสีขาวพื้นใบจะเป็นสีเขียวตัวเต็มที่เนี่ยจุดเขาจะกระจายทั่วใบนะคะแล้วก็มีแซมสีขาวปะปายไก่เดชาแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเทวาสุวรรณนะคะกรณีเปิดด่างมาแบบนี้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดกรณีเปิดด่างแล้วแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้าเทวาสุวรรณสายลุ้นนะคะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันกรณีที่ยังไม่เปิดด่างแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของเทพอักษรานะคะเป็นบอนกาบมีแข้งเช่นกันหน้าสวยๆแบบนี้นะคะเทพอักษราไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะหนุมานประสานกายป้ายสวยๆนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้รุ่นเดียวกันปลูกพร้อมกันไซส์เดียวกันนะคะไซส์ประมาณนี้เลยมีโปรให้กับคุณลูกค้าอยู่นะคะหนุมานประสานกายป้ายสวยๆแบบนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะในส่วนของหนุมานประสานกายหนุมานประสานกายที่ป้ายสวยๆนะคะแม่ค้ายังคงมีให้ได้เลือกนะคะไปสะสมกันอยู่ EP นี้แม่ค้าขออนุญาตจบการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะเจอกันใหม่กับทางอัญญาบอนสีใน EP หน้าสวัสดีมีความสุขจ้า